อีกสักสองคำถามแล้วกันนะคำถามแรกถามว่าเราสามารถดู ROIC แทน ROE ได้เลยหรือเปล่าครับมีข้อยกเว้นได้เลยครับดูแทนได้เลยครับคือส่วนตัวคิดว่าอย่างนี้ ROE เนี่ยมันเหมาะเอาไว้ดูประสิทธิภาพในการบริหารกิจการต่อต้นทุนใช่ไหมฮะแต่ปัญหาของมันเนี่ยคือ ถ้าบริษัทมีกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนภาพมันก็จะเพี้ยนไปแต่ ROIC เนี่ยจะรวมต้นทุนมาเรียบร้อยแล้วไอ้ผู้ผิดรวมเงินกู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ จะใช้ดูประสิทธิภาพเทียบกันได้ชัดเจนกว่านะได้ชัดเจนกว่านะครับก็ใช้แทนได้เลยแต่ว่ามันมีปัญหาครับในบางธุรกิจอะครับเบิร์ตมันอาจจะมีความแตกต่างกันครับเบิร์ตเช่นบางกิจการเนี่ยใช้ทุนในการดำเนินกิจการเยอะบางบริษัทเนี่ยใช้ทุนในการดำเนินกิจการน้อยเช่นธุรกิจที่ ต้องมีโรงงานต้องมีสาขากับธุรกิจที่เป็นธุรกิจบริการธุรกิจบริการเนี่ยไม่ต้องลงทุนสาขาไม่ต้องลงทุนโรงงานไม่ต้องลงทุน DC นะครับดังนั้นเนี่ยมันROIC อ่ะจุดเด่นคือเปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจของธุรกิจนั้นอ่ะในอดีตได้ดีมากๆได้ดีมากๆแต่ไม่เหมาะในการเปรียบเทียบข้ามธุรกิจหรือข้ามอุตสาหกรรมไม่เหมาะเพราะอย่างที่บอกว่าธนาคารนี้ต้องใช้เงินในการบริหารเป็นหลักนะแต่ธุรกิจบริการนี้มันไม่ต้องใช้อ่ะทรัพย์สินนะครับก็ROIC มันจะเทียบกันไม่ได้แต่ ROE เนี่ยจุดเด่นคือเปรียบเทียบข้ามอุตสาหกรรมได้ข้ามอุตสาหกรรมได้แต่ไม่เหมาะในการดูแนวโน้มครับไม่เหมาะแนวโน้มควรดู ROIC มากกว่าประสิทธิภาพนะครับอ่ะ